สวัสดีครับมื้อนี้บ่าวพุทธจะพามาต่อพันท้ายกำข้อไม้ประดู่แดงครับที่เฮ็ดไว้เมื่อนั้นผมยังบ่ทันได้ต่อครับสิมาต่อพันท้ายไว้ครับเป็นนี่คือเป็นไม้มะเกิดนะครับที่ผมเอามาต่อกระดาษทรายครับที่ผมมาใส
มันแห้งแล้วเอาไปคัดดีครับคัดให้มันเปียกกันเป็นอันแล้วครับทาคัดอย่างเดียวแล้วครับทาแต่งรูปทรงครับตอนนี้ก็ต่อไม้ต่อท้ายไม้ประดู่แดงแล้วนะครับทรงกำข้อสนใจตัวใดก็ทักมาเด้อครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเด้อครับสวัสดีครับ